สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวาชาแนลวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูที่ขอกันมาแล้วทาง่ายสุดๆเลยนะคะชาเขียวกรีนทีหรือว่าชาใสนั่นเองต้นทุนถูกมากๆ วัตถุดิบหลักของสูตรนี้ก็คือชาตรามือชาเขียวกรีนทีย้ำว่าห่อสีเหลืองนะคะจะมีสีส้มแล้วก็สีทองไม่ใช่นะคะต้องใช้ห่อสีเหลืองเท่านั้นจากนั้นก็จะมีเครื่องชั่งน้ำหนักค่ะแนะนำว่าถ้าทำขายซื้อดีกว่าจะได้ชัวร์นะคะแล้วก็น้ำตาลทรายยี่ห้ออะไรก็ได้อะคะ่ะโดยส่วนใหญ่เราก็จะใช้มิตรผลอยู่แล้ว เริ่มกันที่การชั่งน้ำหนักชากรีนทีตรามือกันก่อนจ้าเราจะใช้ที่15กรัมหรือถ้าไม่มีเครื่องชั่งก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะพูนกับอีกครึ่งช้อนแต่แนะนำว่าช่างจะชัวร์กว่าค่ะเพราะว่าช้อนบางทีก็ตักพูนไม่เท่ากันอีกเนาะเขาก็จะเป็นสีแบบนี้ไม่ได้ออกสีเหมือนชาเขียวนมนะคะ แล้วก็มาชั่งน้ำหนักน้ำตาลทรายเอาไว้ก่อนคลิปนี้เราจะไม่แช่ชาหรือถ้าแช่ก็แค่แป๊บเดียวเราก็เลยต้องเตรียมส่วนผสมให้พร้อมนะคะจะเตรียมน้ำตาลทรายอยู่ที่100กรัมอันนี้สําหรับหวานกลางหวานพอดีนะใครที่ทําเองแล้วอยากกินหวานน้อยก็ประมาณ80-90กรัมค่ะเราก็เตรียมเหยือกสะอาดเอาไว้เลยค่ะเราก็จะเทชากรีนทีตรามือหอ่อสีเหลืองลงไป15กรัม ตามด้วยน้ำร้อน1,000 ML นะคะอันนี้เป็นสูตร1ลิตรคือถ้าใครจะทำเยอะกว่านี้สามารถเอาส่วนผสมไปคูณ2คูณ3คูณ5หรือ10เท่าตามที่เราต้องการได้เลยจากนั้นตรงนี้ค่ะใครชอบรสชากลมกล่อมไม่เน้นเข้มมากสามารถกรองน้ำชาได้เลยแต่ถ้าเกิดใครชอบชาเข้มเน้นความฝาดชานิดนิดสามารถแช่ไว้ได้2นาทีนะคะลี่ก,ก็จะแช่เอาไว้2นาทีค่ะเพราะว่าชอบกินชาแบบเข้ม ไม่ได้ปิดฝาอะไรเลยนะคะแนะนําว่าไม่ควรแช่เกินไปจากนี้แล้วนะคะไม่อย่างนั้นมันจะแบบฝาดมากเพราะว่าสูตรนี้เราไม่มีน้ําแข็งเลยนะคะเราทําพร้อมดื่มเตรียมเหยือกสะอาดแล้วก็ถุงกรองชาที่ผ่านการลวกน้ําร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะกรองน้ําชาออกได้เลยจ้ากากชาที่เหลือติดอยู่ก้นเหยืกอกเนี่ยต้องเกลี่ยออกมาให้หมดนะคะจากนั้นเราก็จะบีบถุงกรองชาให้ได้น้ําชาประมาณ900หรือว่า900นิดๆน,นะคะไม่ต้องบีบแรงเหมือนกับ ชาเขียวนมเนื่องจากตัวนี้พร้อมดื่มและไม่มีส่วนผสมของนมเลยถ้าเราบีบเค็มแรงจนเกินไปเขาจะมีรสฝาดมากค่ะใส่น้ำตาลทรายที่เตรียมเอาไว้100กรมัมใครอยากได้หวานมากกว่านี้ก็เพิ่มได้นะจ๊ะจากนั้นก็ผสมน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากับน้ำชาค่ะน้ำตาลจะละลายง่ายมากนะเนื่องจากว่าน้ำชาเขาร้อนมากๆเลยค่ะสีเขาจะออกแบบนี้ค่ะน้ำตาลอมเหลือง เรียกไม่ถูกเหมือนกันเนาะว่าสีอะไรเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะคะจะไม่เหมือนชาเขียวนมนะจะไม่ออกสีเขียวเลยเราวางตั้งไว้แบบนี้สักพักนึงให้เขาอุ่นๆก,ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยเทใส่ขวดยังไม่ต้องรีบเทตอนร้อนจัดนะคะมันจะเทยากขนาดขวดที่ใช้ก็แล้วแต่เลยค่ะเราจะใช้ขวดไซส์ไหนก็ได้เดลลี่จะคิดต้นทุนแยกแต่ละ ml ไว้ให้นะคะหลายๆไซส์วิธีปิดฝาก็วางฝาลงไปตรงๆได้เลยค่ะแล้วก็หมุนให้เข้าล็อกเกลียวเขาจะมีเสียงแกรกนะคะเดี๋ยวลี่ให้ฟังเสียงค่ะ ถ้าได้ยินเสียงแบบนี้คือฝาเขาได้เข้าล็อกเกลียวแน่นสนิทสีลเรียบร้อยนะจ๊ะจากนั้นเราก็เทแบบนี้ทุกขวดเลยค่ะขวดไซส์ที่ใช้อยู่ในคลิปนี้คือ270 ML นะคะเทจะได้ประมาณ4ขวดแต่ถ้าเกิดเราใช้ขวดไซส์250ก็จะได้5ขวดค่ะต้นทุนเครื่องเติมสูตรนี้ไม่แพงค่ะแต่ว่าจะแตกต่างกันที่ราคาขวดนะคะใครจะใช้ขวดแบบหนาหรือขวดบางหรือขวดทรงไหนจะต่างกันที่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวให้ฟังเสียงอีกรอบหนึ่ง เสียงแบบนี้คือซีเรียบร้อยใช้ได้แล้วนะคะซีน้ำชาเขาก็จะใสๆแบบนี้เลยค่ะเราก็เทแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ครบทุกขวดเลยหลังจากเทเสร็จเราก็ยังไขทันทีไม่ได้นะคะสูตรพร้อมดื่มเราจะต้องเอาเขาไปแช่ให้เย็นก่อนนะต้องให้เขามีรสชาติที่เย็นจัดขาถึงกินแล้วอร่อยถ้าถามว่าต้องแช่นานแค่ไหนประมาณ 4- 5หชั่วโมงก็ได้ค่ะขึ้นอยู่ที่ตู้เย็นแต่ละบ้านด้วยเนาะว่าเย็นแค่ไหนมีของแช่เยอะแค่ไหนเอาเป็นว่าถ้าใครอยากให้เย็นเร็วขึ้นก็สามารถเอา ไปนอกน้ําแข็งได้เลยค่ะแช่ตู้เย็นอยู่ได้7วันค่ะแต่วันที่รสชาติดีที่สุดคือวันที่2กับ3นะคะหลังจากนั้นก็อาจไม่ค่อยหอมแล้วขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและ youtube งามชีวาช anel ให้ด้วยค่ะครั้งหน้าเจอกันบ๊ายบาย